ทางขึ้นดอยอ่างขางนะครับเรากำลังมุ่งหน้าไปดอยอ่างขางเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับเราไปรอนกไก่ฟ้าหางลายขวางที่สันจุตอนเช้านะครับทำให้เราเสียเวลาในการเดินทางมาที่ดอยอ่างขางทำให้มาถึงที่นี่ช้ากว่ากำหนดที่เราคิดไว้นะครับส่วนที่ดอยอ่างขางนี้เรามีเป้าหมายก็คือนกดอเรียนเรดสตาร์ทหรือว่านกเขนทองแดงนะครับหรือว่าเจ้าทุเรียนนั่นเองนะฮะเราก็ได้หมายมานะครับก็หาหมายก่อนนะครับช่วงเช้าก็ไม่ถึงกับเช้าแล้วครับประมาณเที่ยงแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่เจอหมายที่แท้จริงของเจ้าทุเรียนนะครับเราก็เลยพากันย้ายไปที่จุดอื่นก่อนนะครับเพราะนอกเหนือจากเจ้าทุเรียนแล้วเราก็ยังมีเป้าหมายอื่นนะครับและที่นี่ก็คือวัดพระธาตุดอยอ่างขางนะครับนกเป้าหมายที่เรามากันที่นี่นะครับก็มีนกกรองทองแก้มขาวนกเดินดงอกดำนะครับที่สามารถที่จะเจอได้ที่นี่นะครับมาถึงก็สอบถามกับพระว่าเขาถ่ายกันที่จุดไหนนะครับแล้วพระก็แนะนำบอกว่าให้รอตรงจุดที่เป็นศาลาที่กำลังก่อสร้างเลยนะครับที่วัดแห่งนี้เราเจอกับนกกระรองทองแก้มขาวนะครับมีเป็นฝูงเลยนะครับมาให้เราเจอแป๊บเดียวนะครับแล้วก็จากไปนี่ก็เป็นเดินดงอกดำนะครับเดินดงสีครั้มครับนกไต่ไม้โคนหางสีน้ำตาลครับจุดนี้คือสวนเกษตรอ่างขางหรือว่าส่วน80ปีนะครับเราแวะมาที่นี่แป๊บหนึ่งนะครับเพื่อจะมาดูนกแต่ว่าด้วยเวลาที่ล่วงเลยมาถึงช่วงเย็นแล้วนะครับก็เลยมีเวลาไม่มากที่จะอยู่ที่นี่นะครับแต่เราก็ยังได้เจอนกอยู่2-3ชนิดนะครับThank you.
อย่างตัวนี้ก็คือนกเกี่ยวก้านทองทองสีส้มนะครับตัวนี้ก็คือนกกระติดใหญ่ปีกลายนะครับแล้วก็คือนกกินปลีหางยาวคอสีฟ้านะครับตอนนี้กำลังกลับไปค้นหาหมายนกทุเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเมื่อตอนเที่ยงเรายังไม่เจอแบบว่าเรายังมีโชคอยู่นะครับเราค้นหาจนเจอนะครับหมายที่เป็นหมายของนกทุเรียนและเราก็กางบังไฟนะครับไม่นานนกก็ออกมาให้เราเฉยชมนะครับนี่คือโฉมหน้าของเจ้าดอเรียนเรดสตาร์ทหรือว่านกเขนทองแดงหรือที่พวกเราเรียกว่านกทุเรียนนั่นเองนะครับนกลงมาให้เราถ่ายภาพนะครับอยู่ประมาณ5นาทีได้นะครับก็ถือว่าภารกิจของเราสำเร็จนะครับกับนกทุเรียนเลสตาร์ทครับเจ้าทุเรียนของเราก็ได้เจอกันสมใจนะครับจากนี้เราก็มุ่งหน้าสู่เมืองคลองนะครับที่มีนกที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นั่นอยู่นะครับก็คือนกกระเต็นขาวดำใหญ่นะครับแต่กว่าจะสำเร็จนะครับก็เล่นเอาเวลาล่วงเลยมาจนเย็นนะครับเราก็เดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองคลองแต่ระยะทางจากอ่างขางไปเมืองคลองก็ประมาณเกือบ3ชั่วโมงนะครับคาดว่าเราน่าจะไปถึงเมืองคลองก็คงค่ำแล้วนะครับผ่านเส้นทางที่สุดยอดนะครับขึ้นเขาตอนกลางคืนนะฮะแล้วเราก็มาถึงที่พักกันตอนนี้เวลา2ทุ่ม12นาทีนะครับบ้านพักเราอยู่ตรงนี้นะครับ3หลังที่เมืองคลองพรุ่งนี้เช้าเราก็จะมีภารกิจไปถ่ายนกจะเป็นขาวดำใหญ่นะครับซิกเนเจอร์ของที่นี่ฮะวันนี้เดี๋ยวเราก็แยกย้ายกันพักผ่อนนะครับเอาแรงนิดหน่อยนะครับสวัสดีเมืองคลองนะครับตอนนี้ตีห้าครึ่งพวกเราตื่นเตรียมตัวเดินทางเข้าหมายนะครับนัดกับรถมารับ6โมงเช้า6โมงครึ่งใช่ไหมใช่ตีแล้วเราไปที่นู่นก่อนแล้วเราจะไปรอเขาที่นัดพบเพื่อที่จะไปถ่ายนกกระเต็นขาวลำใหญ่นะครับพระเอกของเมืองคลอง 100% ครับ 100%ไปครับ
นี่หมาพันอะไรวะน่ะสะพานมิตรภาพแม่น้ำคลองนะครับขณะนี้เรามารอรถมารับไปหมายนะครับกระเต็นหัวดำใหญ่โทรเกมทิปเราอันนี้นะครับคุณมิสเต้นี่ไม่รู้เป็นนั่งไก่ยังไงครับเมื่อคืนนอนหลับฝันดีไหมครับพี่นายหลับสนิทสบายหลับหลับหลับเช้านี้กี่เปอร์เซ็นต์นะเราไม่พูดถึงดีกว่าเลย 100% บวก 2เดี๋ยวเราจะคิดกาแฟเองตรงนี้เราไม่กล้าพูดถึงเลยไม่กล้าพูดถึงเลยเดี๋ยวมันจะประวัติศาสตร์ตำรอยถ้าไม่นายก็ต้องพิจารณาตัวเองกำลังขับตามรถที่พาเราไปที่หมายของมุกจะเป็นขาวดำแดงอยู่นะครับระยะทางจากสะพานไปหมายก็ไม่ไกลนะครับขับตามไปแป๊บเดียวก็ถึงจุดที่จอดรถนะครับจากนั้นเราก็เอาสัมภาระขนกันไปยังหมายทันทีเลยนะครับในบายนะครับที่เมืองของมาลอกระตือเขาใหญ่เขาดำใหญ่นะครับเวลาตอนนี้ 6:50 ต้องรอลุ้นกันนะครับว่าจะเจอไหมครับวันนี้นั่งรออยู่ไม่นานนะครับพระเอกของเราก็ออกมาโชว์ตัวให้เห็นที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือนกตัวผู้นะครับกำลังขุดดินนะครับที่ตะลิ่งเพื่อทำรังนะครับเพื่อรอให้ตัวเมียมาจับคู่ผสมพันธุ์นะครับขมักขม้นหน้าดูเลยนะครับThank you.
็สมหวังกันตัวหน้านะครับนกมาตามนัดแล้วก็ถ่ายทั้งภาพนิ่งภาพวิดีโอแล้วก็ภาพแอคชั่นนะครับถือว่าสมบูรณ์แบบเพอร์เฟคตอนนี้นกกำลังบินคุดนะครับบินคุดจวงบินคุดได้ถ่ายรูปกันและเรายังได้เจอกับนกอุ้มบาทนะครับมาเดินอยู่ข้างๆรังไพตอนที่เรากำลังถ่ายนกกระเต็นขาวดำใหญ่นะครับก็ได้เก็บภาพไว้เล็กน้อยนะครับครับตอนนี้เราก็สมหวังกันทุกคนแล้วนะโอ้สมหวังหลังจากที่กินแห้วมาจากอ่างขางโอ้ตอนนั้นก็ไม่แห้วนะไม่แห้วแต่ว่าแต่ไม่ได้อย่างนี้ยังไม่ดีพอนะ1 2ตอนนี้พอใช่ไหมพอแล้วครับ1 2กำลังเก็บสัมภาระกันบนลมทั้งห้วยได้ที่หนังพัดอ่ะไม่หนาวนะวันนี้ไม่หนาวเลยภาพนกกระเต็นขาวดำใหญ่ที่กำลังขุดรังอยู่ริมตลิ่งลำธารนะครับทำให้พวกเราหายเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางมาเลยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าที่เมืองคลองแห่งนี้นะครับจะยังคงสภาพภูมิประเทศแล้วก็ธรรมชาติให้เป็นที่อยู่อาศัยของพวกมันชั่วลูกชั่วหลานต่อไปนะครับหลังจากนี้พวกเราก็เก็บสัมภาระนะครับเตรียมตัวเดินทางกลับแต่ก่อนจะเดินทางกลับเรายังมีหมายนกอีกชนิดหนึ่งที่เราต้องตามไปดูนะครับนั่นก็คือนกเคตามหลังดำนั่นเองนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านครับที่ติดตามชมช่วงในภาษาพาดูนกยังไงก็ขอฝากกด subscribe กดกระดิ่งติดตามให้พวกเราด้วยนะครับรอแรงงานพิธีล้างแต่ยังหลังดำมาขึ้นตัวสุดท้ายแล้วก็จะต้องขึ้นข้างเหนือจะกลับแล้วทีมเข็นน้ำหลังดำครับก็ลากันด้วยเจ้าตัวนี้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ